ป็นวันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562เวลาตอนนี้น่าจะเป็นบ่าย2โมงนะในเรื่องของเวลาไม่แน่จะเป็นบ่าย2โมงบ่าย3โมงเนี่ยครับดูซิว่าถ้าฝนมันจะตก1วัน2วัน3วันติดกันเนี่ยคอยดูนะฮะที่แรงมันจะบินโฉบไปเหนือฟ้ามาฆ่าบาปกินที่แรงมันจะบินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาจากฟ้าแล้วมาโฉบไปกินว่าว่าเป็นฝีมือของอีแรงเป็นความสามารถของอีแรงผมเคยเห็นอีแรงตั้งแต่ผมยืนอยู่กลางทุ่งนาที่เป็นพื้นที่ของพ่อผมเองแหละอยู่ที่ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีไอตอนเด็กๆพอเวลามีเหยื่อก็คือหมามันตายกลิ่นมันก็โชยไปเนาะกลิ่นมันก็โชยเหมือนเสียงเนี่ยโชยไปไปไหนก็ไม่รู้ล่ะว่าแล้วไม่นานนักอีเรียมันก็มาเกาะยอดยางยางเป็นยางนานะครับต้นบรมเทิมกอดสองคนก็จะไม่หุ้มหรือมั้งแล้วน้ำยางต้นที่ว่านั้นนะมันก็ทำเป็นแอ่งข้างข้างแล้วก็มาตักเอาน้ำยางไปทำที่ใต้ก็มีไปยาเรือก็ได้แต่ภาพตรงนั้นนะทุกครั้งที่หมาน้อยตายย้ำทุกครั้งที่หมาตายพี่แรงมันก็มาโฉบเป็นทุกทีเลยผมจนได้รู้ว่าอ๋อไอ้แรงเนี่ยมันเป็นชั้นดานมันไอ้แรงมันก็เป็นชั้นดานของไอ้แรงไปก็ต่อกันไปผมรู้ว่าอีแรงมันเป็นยังไงที่แน่คือลูกหลานพญาครุฑก็แล้วกันดูก็แล้วกันว่าฟ้าฝนจะตกมาไม่ธรรมชาตินะไม่ธรรมชาติไม่มีใครไปบีบบังคับมันหรอกธรรมชาติเดี๋ยวมันได้จังหวะจ่อคนมันก็จะลงมามันเองเนาะก็แค่นั้นจบข่าวครับผม